สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้บาสโอลิมปิกนี้มีแข่ง4คู่ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย4ไปถึงตอนตี2เลยพรีวิวเกมตั้งแต่เกมแรกก่อนนะครับสเปนเจอกับกรีซฟอร์มของกรีซในนัดแรกในแพ้แคนาดามาก็จริงนะครับแต่แพ้แค่79-86ก็กินแต้มต่อได้แล้วก็เกมมันสูสีจนถึงนาทีสุดท้ายยังอยู่ที่การครองบอลเดียวด้วยซ้ำไปแต่ความเด็ดขาดของแคนาดาก็เลยเข้าป้ายไปได้ต้องชมโค้ชของกรีซนะครับวาซิลิสปานูลิสที่ใช้งานอย่างทางยานิสยังเห็นผลเหมือนกันคือระเบิดฟอร์มเกมบุกเป็นเดอะแบกเลยถ้าเพื่อนร่วมทีม3คะแนนมันดีกว่านี้สักหน่อยนะกรีซเองเนี่ยจะเป็นทีมที่เป็นม้ามืดพอได้ละเพราะว่าก่อนแข่งก็ถูกมองเป็นถึง1ในทีมระดับท็อป5ที่จะลุ้นเหรียญ นะครับขณะที่สเปนเนี่ยฟอร์มห่วยในเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมา80-92เกมป้องกันมันน่าจะดีกว่านี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานส่วนเกมบุกก็เน้น3แต้มอย่างเดียวซึ่งพอมันไม่เข้าเป้ามันก็เลยเป็นผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับสเปนเองเนี่ยคือพอจะมีวงในอยู่บ้างอย่างอุสมานกาลูด้าแล้วก็เบลินเพอร์นันโกเมสแต่พวกเขาเองเนี่ยฟอร์มในนัดแรกก็ถือว่าแย่แล้วต้องมาเจอยันนิสนะครับซึ่งผมว่ายันนิสเนี่ยตัวทีเด็ดอย่างมากๆทีเดียวมากกว่าทางออสเตรเลียเยอะไม่น่าจะต้านไหวที่ว่ากรีซจะได้ยันนิสนี่แหละชนะเกิน4คะแนนแต่กรีซเนี่ยเป็นทีมที่เล่นหนักนะเพราะฉะนั้นในทรงเกมมันน่าจะหนืดสกอร์รวมมันอาจจะออกต่ำกว่า164ก็เป็นไปได้คู่ต่อมา 18:30 นะครับแคนาดาเจอออสเตรเลียแคนาดาเองก็อย่างที่บอกเอาไว้ชนะยังไม่ถึงกับน่าประทับใจถูกมองว่าเป็นเต็ง2ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็จะมีอย่างอาร์เจย์บาเรตมีอย่างเชกิจัสเล็กซานเดอร์เป็นหัวหอกในเกมบุกในเกมแรกรวมกันได้เนี่ย44คะแนนด้วยกันขณะที่ออสเตรเลียเองฉะนั้นในนัดแรกก็เป็นไปตามคาดอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูจากในรายชื่อของหน้ากระดาษนะครับออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่เก่าอยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวเทียบแคนาดาแล้วยังเป็นรองอยู่อย่างชัดเจนหน่อยไม่ว่าจะเป็นแพทริก มิลล์หรือจอร์จคิดดี้เนี่ยคือน่าจะเป็นแค่เกรด B อยู่ใน NBA ขนาดนี้ซึ่งมันต่างจากตัวของฝั่งแคนาดาจุดเดียวที่ออสเตรเลียพอจะได้เปรียบอยู่บ้างคือเซนเตอร์จ็อกแลนเดลนะครับแต่เขาก็ไม่น่าจะโดดเด่นเหมือนกับเกมที่ชนะสเปนแน่แล้วอย่างเกมป้องกันออสเตรเลียเนี่ยเจอกับสเปนเนี่ยคุณยังเสียทั้ง80เลยเกมและแบ็คคอร์ดของทางออสเตรเลียเองป้องกันก็แย่ด้วยก็น่าจะโดนทั้งเชโดนทั้งจามาเมอร์รี่โดนทั้งอาเจเบเรตใช้เกมบุกเล่นงานแหละครับดังนั้นเชื่อว่าแคนาดาน่าจะต้อนได้อย่างน้อย 6.5 แต้มได้สำเร็จ7แต้มได้น่าจะข้ามได้ส่วนคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นเจอฝรั่งเศส16:15คู่นี้ handicap มันถือว่ากระจุยกระจายทีเดียวครับโดยญี่ปุ่นนั้นแพ้เยอรมนีเกมแรกมา77-97ส่วนฝรั่งเศสเองก็ปราบบราซิลมานะครับ78-66ราคาตอนนี้มันไป18-19-20แต้มประมาณนั้นแล้วนะครับผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ70คะแนนกว่าๆได้นะซึ่งเท่ากับว่าฝรั่งเศสเนี่ยคุณต้องอัดประมาณ90ซึ่งผมว่าเกมบุกฝรั่งเศสมาไม่จัดจ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ฝรั่งเศสอาจจะชนะแต่ว่าจะชนะไม่ขาดลอยนะครับไม่น่าจะกินแฮนดิแคปไหวบราซิลเจอกับเยอรมนีตอนตี2นะครับบราซิลนั้นแพ้ฝรั่งเศสมา66-78โดยในควอเตอร์แรกอุตส่าห์นำไปก่อน23-15เพราะว่าระยะ3คะแนนนั้นแม่นแต่บูโน่คาร์บ็อกโลตัวหลักนั้นมีปัญหาการฟาวฝั่งของเยอรมนีเองนั้นก็ต้อนญี่ปุ่นมาได้อย่างน่าประทับใจควอเตอร์แรกก็ออกตัวดีแล้วแล้วก็ชนะไป20แต้มกินแต้มต่อได้ด้วยฟรานวากเนอร์นั้นเป็นตัวท็อปสุดนะครับทำไป22คะแนนเยอรมนีนั้นเล่นบาสแบบมีระบบยิง3แต้มดีวงในก็เด่นขณะที่บราซิลนั้นไม่คงเส้นคงวานะครับเกมบุกก็ไม่ค่อยจัดจ้านอาศัยเกมป้องกันนี่แหละแล้ว6เกมหลังที่แข่งสกอร์รวมเวลาที่บราซิลลงมันจะออกต่ำทั้งหมดเลย3ปีก่อนคู่นี้เจอกันเยอรมนีชนะ75-64ตัวคล้ายๆเดิมแต่ผมมองว่าเยอรมนีเนี่ยหลายๆคนโตขึ้นฝีมือมันจะดีขึ้นขณะที่บราซิลจะแก่ลงนะครับสกอร์รวมมีโอกาสที่จะออกต่ำอีกแต่ผลแข่งเนี่ยมันน่าจะขาดแบบระดับ13คะแนนได้สำเร็จสำหรับทางเยอรมนีซึ่งเป็นแชมป์โลกสรุปก็คือผมชอบกรีซนะครับมีสกอร์ที่มันน่าจะต่ำแคนาดาที่ผมชอบมีญี่ปุ่นที่อาจจะแพ้ไม่ขาดถึง20คะแนนแล้วก็เยอรมนีก็น่าจะชนะสบายนั่นก็คือความคิดเห็นของบาสโอลิมปิกทั้ง4คู่ในวันนี้เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ